เกมระหว่าง TOTFC ซึ่งเปิดสนามธนโดมครับเมืองทองธานีรับการมาเยือนของทีมบุ้ยท้ายตารางศรีราชา FC เกมคู่นี้เนี่ยดูจะฝืดๆครับได้เพียงแค่จังหวะหวัดเสียและทำท่าว่าจะยันที่สกอร์เสมอกันอยู่แล้วครับแต่ว่าในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับนาทีที่91ครับกลายเป็นกิติพงษ์มูลพงษ์ครับที่เป็นตัวแสบของ TOT ทำประตูใช้ให้ทีมเฉือนชนะศรีราชาไป1-0เกมนี้ค่อนข้างจะเล่นกันรุนแรงนะครับแล้วเดือดมีใบแดงใบเหลืองว่อนกันเยอะทีเดียวนะครับซึ่งก็จบลงครับกลายเป็นว่าศรีราชาทีมบัวต้องพ่ายอีก1นัดครับให้กับกิติพงษ์มูลพงษ์ผู้ทำประตูชัยลูกนี้ในช่วงทดเจ็บนาทีที่91 TOT เฉือนชนะไป1-0ครับส่วนผลอีก3คู่นั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของอาจารย์ทองสุขสัปปะหังสิทธิ์